ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือรายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วก็ให้คุณผู้ฟังใช้บริการได้อีกครั้งค่ะตอนนี้4แผ่นดินมาถึงตอนที่19แล้วค่ะจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะที่ชักนำคุณผู้ฟังเข้าสู่โลกในสมัยรัชกาลที่5เบื่อโลกภายนอกวุ่นวายเหลือเกินก็ย้อนยุคไปหาความสุขความรื่นรมย์จากการเฝ้าสังเกตชีวิตของแม่พลอยด้วยกันนะคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะพลอยตัดสินใจกลับเข้าวังเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณสัก10วันเพราะว่าเจอฤทธิ์คุณอุ่นก่อนกลับเจ้าคุณพ่อมอบสร้อยนะคะเป็นสร้อยทอง3สีให้พลอยเป็นของขวัญพอพลอยกลับมาที่ตำหนักก็พบว่าแม่ชั้นซึ่งเป็นแม่ของพี่เนื่องกับช้อยมาหาคุณสายแล้วก็คุยธุระบางอย่างที่ไม่ยอมให้พลอยและช้อยรับรู้แต่ช้อยก็ไปดักรอแม่แล้วก็คาดคั้นเอาความจริงมาจนได้เมื่อพลอยถามช้อยว่าเกิดอะไรขึ้นช้อยถึงได้ร้องห่มร้องไห้แล้วก็เศร้าโศกเสียใจเหลือเกินช้อยก็พูดจาแปลกๆแล้วก็บอกว่าให้พลอยเนี่ยทำใจแข็งเข้าไว้อย่าโกรธอย่าเสียใจมีข่าวคราวจากพี่เนื่องแล้วช้อยก็ยื่นจดหมายให้พลอยอ่านเองด้วยท่าทีที่ผิดปกติเล่นเอาพลอยนั้นใจคอไม่ดีเลยทีเดียวเพราะเกรงว่าพี่เนื่องที่หายไปประมาณ2เดือนแบบไม่ส่งข่าวคราวเลยนั้นจะมีเหตุผิดปกติจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอะไรไปในจดหมายของพี่เนื่องบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างพี่เนื่องเป็นอะไรติดตามได้เลยนะคะไปแอบอ่านจดหมายของพี่เนื่องกันค่ะกับ4แผ่นดินตอนที่19ช้อยน้องรักเวลานี้พี่ลาราชการเข้ามาอยู่ที่บ้านกะว่าจะมาอยู่กรุงเทพสัก 4-5 วันพี่คิดถึงช้อยมากแต่พี่เข้ามาหาไม่ได้เพราะพี่ไม่มีกำลังใจที่จะมาหาช้อยเหมือนเมื่อก่อนพี่จะบอกอะไรให้ช้อยทราบสักอย่างหนึ่งแต่ขออย่าให้ช้อยตกใจเอะอะไปพี่จะต้องแต่งงานเดือนหน้านี้ที่พี่มากรุงเทพก็เพื่อรับแม่ขึ้นไปจัดการเรื่องนี้กับทางผู้ใหญ่ของเขาคนที่เป็นพี่สะใภ้ของช้อยนั้นเขาชื่อสมบุญอายุ20อ่อนกว่าพี่เอง3ปีหน้าตาก็อย่างนั้นจะว่าสวยก็สวยแต่ก็สวยเพียงแค่ปากน้ำโพซึ่งเป็นบ้านของเขาตั้งแต่พี่ขึ้นมานครสวรรค์ได้ร่วม2ปีนี้ก็ได้พึ่งพาพวกพ้องของเขาตลอดมาแต่แรกแม่เขาเป็นคนรับส่งปิ่นโตให้แล้วก็คุ้นกันเข้าทีละน้อยเขาเอื้อเฟื้ออุปการะแก่พี่มากสำหรับเจ้าตัวเขานั้นดูเหมือนจะรักแล้วก็นับถือพี่เป็นเทวดาก็ว่าได้และเป็นคนที่พยายามจะเอาใจพี่ทุกทางไม่ว่าพี่จะต้องการสิ่งใดเขาก็หาให้และไม่เคยมาเรียกร้องสิ่งใดตอบแทนแล้วก็ไม่มีปากเสียงพอเขาเป็นเจ๊กแต่ตายเสียเมื่อสมบูรณ์ยังเด็กแม่เขาชื่อคล้ายได้ทำมาหากินเลี้ยงลูกมาจนโตเดี๋ยวนี้ก็ยังขายข้าวแกงอยู่ในตลาดบอกมาเพียงแค่นี้ช้อยก็คงจะเกลียดขี้หน้าพี่เต็มทีแต่พี่ก็เห็นใจช้อยมากถ้าช้อยจะถามพี่ว่ารักผู้หญิงคนนี้หรือไม่พี่เองก็ตอบไม่ถูกใจนึงก็คงจะต้องตอบว่ารักเพราะเขาเป็นเมียพี่แต่อีกใจนึงก็ต้องบอกว่าไม่รักเพราะเป็นคนชนิดที่พี่ไม่เคยนึกฝันว่าจะได้เป็นเมียแต่ช้อยก็ต้องเห็นใจพี่บ้างพี่ต้องมาอยู่ไกลแสนไกลเมื่ออยู่บ้านก็เคยมีพ่อแม่เอาอกเอาใจ
มาอยู่ห่างพ่อห่างแม่มีคนอื่นเขาเอาใจพี่ก็เคลิบเคลิ้มไปกว่าจะรู้ตัวก็ช้าเกินไปที่จะแก้ไขอะไรได้พี่สงสารสมบุญเขามากในใจจริงพี่ก็ไม่นึกว่าเรื่องราวจะไปไกลถึงเพียงนี้เลยแต่สมบุญเขาเป็นคนดีจริงๆพี่เองต่างหากที่เป็นคนเห็นแก่ความสนุกสบายเอาแต่ใจตัวจนขาดสติเมื่อพลาดพลั้งไปแล้วพี่ก็ขอก้มหน้ายอมรับกรรมไปทั้งชาติถ้าจะพูดกันไปจริงๆพี่ก็เป็นคนไม่มีวาสนาได้เสียขนาดนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนที่คอยเอาใจและอยู่ในโอวาททุกอย่างถ้าไปได้เมียที่เสมอกันพี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะเลี้ยงเขาให้มีความสุขได้เพราะช้อยเองก็คงจะรู้ว่าพี่ดีแต่เอาแต่ใจของตัวเองเอาใจคนอื่นไม่เป็นถึงจะรักใครสักเท่าไหร่ก็ไม่รับรองว่าจะทำให้เขามีความสบายใจได้แน่นักแต่ถ้าพี่ได้เมียอย่างสมบุญซึ่งเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแล้วก็เป็นคนบ้านนอกเขาก็คงไม่หวังอะไรจากพี่มากนักนอกจากจะให้เขาได้เลี้ยงดูเขาตามธรรมเนียมพี่คิดดูแล้วก็ดีไปอย่างหนึ่งเพราะมีเมียอย่างนี้ไม่เป็นภาระเรื่องราวทั้งหลายก็สุดแล้วแต่พี่จะเป็นคนว่าเขาก็ตามทุกอย่างขอให้ช้อยเห็นใจพี่แล้วก็อย่าคิดอะไรให้มากนักสมบุญเป็นคนบ้านนอกก็จริงแต่ก็เป็นคนที่พ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีงานการและการบ้านการเรือนเขาแข็งทำได้ทุกอย่างส่วนกิริยามารยาทนั้นพอจะหัดกันได้ต่อไปพี่เชื่อว่าช้อยคงจะไม่ขายหน้าเมื่อตอนแรกคุณพ่อก็เอตโรเอาเอตโรสะลั่นบ้านเลยทีเดียวแม่ก็ร้องไห้ใหญ่พี่กลุ้มใจพี่ลึกแต่พอค่อยพูดจากันไปท่านรู้ความจริงท่านก็รับจะจัดการให้คุณพ่อยังไม่ยอมขึ้นไปอยู่นั่นเองแต่อนุญาตให้แม่ขึ้นไปจัดการกะกันว่าจะให้ขึ้นไปสู่ขอเงียบเขาเรียกทอง10บาทกับเงินอีก10ชั่งเท่านั้นเองก็ไม่มากมายอะไรนักพอเหมาะกับเราซึ่งเป็นคนจนช้อยช่วยบอกแม่พลอยเขาด้วยว่าพี่คิดถึงอยู่เสมอแต่ขอให้เขาลืมพี่เสียเถิดชาติก่อนพี่ทำบุญมาเพียงเท่านี้คิดถึงช้อยมากๆเนื่องนี่คือจดหมายของพี่เนื่องนะคะพออ่านจบมือที่ถือจดหมายก็หมดเรี่ยวหมดแรงจดหมายถึงกับร่วงจากมือลงกับตักเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาทุบศีรษะพลอยอย่างแรงพลอยเงยหน้าทอดสายตามองออกไปนอกห้องโดยที่ไม่มีความหมายความรู้สึกต่างๆหมดสิ้นไปจากตัวครู่หนึ่งได้ยินเสียงช้อยพูดอะไรดังมาเข้าหูแว่วๆเหมือนกับว่ามีคนมาตะโกนอยู่ไกลแสนไกลพลอยค่อยได้สำนึกตัวรู้สึกเหมือนมีใครมาร้องเรียกในยามหลับพยายามที่จะมองหาตัวเจ้าของเสียงที่เรียกก็หาไม่พบเพราะว่าตาที่มองออกไปนั้นมันพร่าไปหมดมีแสงสว่างพุ่งเข้ามากระทบสายตาอย่างแรงเหมือนกับมีใครมาจุดตะเกียงดวงใหญ่แล้วก็ส่องเข้ามาที่หน้าประสาทตามร่างกายเย็นชาไปทั่วขณะที่นั่งอยู่กับพื้นนั้นก็เหมือนกับว่าตัวลอยอยู่สูงแล้วกำลังร่วงลงมาอย่างช้าๆตอนนี้พลอยได้ยินเสียงเหมือนใครมากระซิบข้างหูซ้ำๆว่าพี่เนื่องมีเมียแล้วพี่เนื่องมีเมียแล้วพี่เนื่องมีเมียพี่เนื่องของพลอยซึ่งพลอยเคยคิดว่าสักวันหนึ่งพลอยจะได้ไปปรนิบัติเอาใจพี่เนื่องดูแลพี่เนื่องไปจนตลอดชีวิตแต่เดี๋ยวนี้หน้าที่นั้นได้กลายเป็นของคนอื่นเข้าไปแล้วเขาจะดูแลพี่เนื่องอย่างไรใจเขาจะตรงกับใจพลอยหรือไม่เขาจะรู้หรือว่าพี่เนื่องชอบสิ่งใดและไม่ชอบสิ่งใด
พี่เนื่องบอกว่าไม่รักเขาแต่เขาก็เป็นเมียพี่เนื่องพลอยไม่เคยนึกว่าคนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปนั้นจะต้องอาศัยเหตุว่าเป็นเมียแต่เพียงอย่างเดียวพลอยนึกว่ารักกันอย่างเดียวก็พอพี่เนื่องขอให้พลอยลืมพี่เนื่องเสียชาติก่อนพี่เนื่องทำบุญมาแต่เพียงเท่านี้แต่พลอยจะลืมได้อย่างไรกันดับฟืนดับไฟได้ทันทีแต่จะลืมพี่เนื่องนั้นเหมือนกับดับพระอาทิตย์พระจันทร์ใครจะไปทำได้ถึงอยากจะลืมพลอยก็ลืมไม่ได้แต่แรกพลอยตั้งใจไว้ว่าจะส่งข่าวถึงพี่เนื่องให้รีบทำตัวเป็นหลักฐานผู้ใหญ่ท่านจะได้ไว้วางใจไม่นึกรังเกียจเมื่อพี่เนื่องมาขอพลอยแต่พลอยก็เตือนไม่ได้เสียแล้วเพราะไม่มีประโยชน์อะไรพลอยอยากให้พี่เนื่องรู้ว่าพลอยไม่ได้โกรธไม่หึงหวงคือพลอยนี่ก็เป็นคนดีมากนะคะไม่ได้โกรธไม่ได้หึงเพราะเห็นความดีของพี่เนื่องที่รับเลี้ยงผู้หญิงที่ผิดพลาดไปพลอยมีแต่ความเห็นใจว่าทูลหัวของพลอยจะต้องรับใช้กรรมไปทั้งชาติพลอยได้แต่เป็นห่วงจนกระทั่งช้อยมาจับขาพลอยเขย่าแรงๆแล้วก็เรียกชื่อพลอยดังๆหลายครั้งพลอยจึงสะดุ้งสุดตัวแล้วก็ตื่นจากผวังแม่พลอยแม่พลอยเป็นอะไรไปนี่อย่าดมลองสูดแรงๆแล้วก็ทำใจดีๆเข้าไว้พูดแล้วช้อยก็เอายาดมเนี่ยมาจ่อที่จมูกแล้วก็ดันเข้ามาจนชิดจนกระทั่งพลอยนี่รู้สึกเจ็บเลยทีเดียวนะคะฉันไม่เป็นอะไรหรอกช้อยพลอยพูดแล้วก็เอามือปัดกล่องยาดมให้ห่างออกไปนึกถึงคำเตือนของช้อยที่บอกว่าให้ทำใจดีๆเข้าไว้ถูกแล้วต้องทำใจดีๆเข้าไว้สัญญาไว้แล้วว่าจะไม่โกรธไม่น้อยใจไม่เสียใจรับคำช้อยไว้แล้วผิดไม่ได้ต้องทำใจดีๆไว้ฉันไม่เป็นอะไรหรอกช้อยตกใจไปได้ตกใจสิหน้าซีดเดี๋ยวก็จะเป็นลมฉันเห็นพลอยหน้างอนเงียนเหมือนจะล้มก็ตกใจแทบสิ้นสติเปล่าไม่เป็นไรหรอกฉันอ่านหนังสือกลับไปกลับมาเพราะยังไม่เข้าใจเรื่องดีก็แค่นั้นเองแต่จนเดี๋ยวนี้ฉันก็ยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรกันนะช้อยเอ้าก็พี่เนื่องเขาบอกมาว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวแม่ค้าขายข้าวแกงที่พ่อเป็นเจ๊กยังไงล่ะก็นั่นน่ะสิแต่ทำไมเร็วนักรอไปหน่อยไม่ได้หรอพลอยพูดเหมือนกับว่ากำลังต่อสู้กับตนเองด้วยความหวังชิ้นสุดท้ายช้อยก็ตอบเบาๆว่ามันถึงคราวแล้วล่ะพลอยฉันไปเคี่ยวเข็นให้แม่แกเล่าก่อนที่จะออกจากวังแกบอกว่าผู้หญิงท้องขึ้นมาตั้ง2เดือนแล้วพี่เนื่องแกก็รับเลี้ยงดูเพราะสงสารแต่ถึงจะไม่รับทางแม่เขาก็คงจะไปร้องเรียนเจ้าขุนมูลนายงามหน้าละท่าอย่างนั้นน่ะพลอยใจหายวาบเมื่อได้ยินคำพูดของช้อยช้อยอย่าไปโกรธพี่เนื่องเลยนะน้ำใจผู้ชายอย่างนี้หายากฉันนับถือจริงๆพลอยพูดเล่นหรือว่าพลอยพูดจริงกันแน่ฉันพูดจริงๆช้อยพี่เนื่องเป็นคนดีฉันนับถือมากถ้าเป็นผู้ชายอื่นเขาก็คงไม่ทำอย่างนี้แต่ถ้าเป็นใจฉันเป็นผู้ชายฉันก็คงจะทำอย่างพี่เนื่องเหมือนกันจริงๆนะช้อยฉันเห็นใจแล้วก็เข้าใจทุกอย่างช้อยงงนั่งทำตาพองโตมองดูพลอยอย่างอัศจรรย์ใจเสียเป็นที่สุดนะคะฉันไม่เห็นใจและฉันก็ไม่ยอมเข้าใจหรอกพลอยมีอย่างหรืออยู่ๆก็ลุกขึ้นมามีเมียแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวฉันเคยพูดกี่ครั้งแล้วว่าพี่เนื่องเป็นคนเหลวแหลกไม่มีสติคราวนี้เห็นหรือยังล่ะพลอยคิดถึงใจฉันบ้างนะได้พี่สะใภ้เป็นลูกคนขายข้าวแกงแล้วทีนี้ฉันจะไปดูหน้าใครเขาได้ถ้ามีใครเขาถามขึ้นมาฉันจะทำยังไงช้อยสะบัดหน้าด้วยความโกรธนะฉันก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่นาช้อยถึงเขาจะค้าขายอะไรเขาก็ทำโดยสุจริต
เรื่องมาแล้วก็แล้วไปเราจะไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ช้อยอย่าคิดมากไปดีกว่าความรู้สึกของพลอยเนี่ยเหมือนกับยังชาอยู่เรื่องที่พี่เนื่องไปได้คนอื่นเป็นเมียโดยกระทันหันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่หัวใจของพลอยจะยอมรับเอาไว้ได้ทั้งหมดในช่วงเวลาอันสั้นนะคะขณะนี้ความรู้สึกของพลอยเนี่ยยังมึนตึ๊บที่จะนึกถึงตัวนะคะความคิดขณะนี้ยังเห็นเป็นเรื่องของพี่เนื่องเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของคนอื่นที่ไกลจากตัวรู้อย่างเดียวว่าเรื่องนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ช้อยขัดเคืองและใจของพลอยก็มุ่งแต่จะแก้ไขความขัดเคืองของคนที่ตนรักให้หายไปหวังที่จะปลอบใจช้อยนะคะช้อยนั้นได้ยินคำพูดของพลอยก็ยิ่งมองดูพลอยอย่างฉงนหนักขึ้นความสงสัยทำให้ช้อยลืมความโกรธลืมความเสียใจของตนหมดสิ้นสายตาที่มองดูพลอยอย่างอัศจรรย์นั้นเริ่มแสดงความรู้สึกอันเต็มไปด้วยความนับถือและก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นทุกทีว่าตายละคนอะไรแฟนตัวเองไปแต่งงานกับคนอื่นไม่มีเศร้าโศกเสียใจแถมมีท่าทีเข้าอกเข้าใจแล้วก็ยังมาปลอบโยนช้อยซะอีกแน่พลอยฉันถามอะไรจริงๆสักอย่างได้ไหมอ่ะถามเถิดช้อยฉันไม่มีอะไรจะปิดบังหรอกพลอยรักพี่เนื่องหรือเปล่ารักมากแล้วพลอยไม่โกรธไม่เสียใจเลยหรือนี่ถึงแม้ว่าช้อยจะไม่เคยมีความรักมาก่อนนะคะแต่เรื่องแบบนี้ใครก็คงจะเข้าใจได้ล่ะลองมาฟังกันนะคะว่าพลอยจะตอบว่าอย่างไรแม่แต่ดูเวลาแล้วสงสัยเราคงจะต้องพักกันก่อนละค่ะพักกันแป๊บหนึ่งกันละกันนะคะแล้วช่วงหน้ามาฟังคำตอบของพลอยที่ให้กับช้อยว่าทำไมพลอยซึ่งบอกว่ารักพี่เนื่องมากพลอยถึงไม่โกรธแล้วก็ไม่เสียใจกับการที่พี่เนื่องไปได้กับคนอื่นเป็นเพราะอะไรกลับไปติดตามกันได้ในช่วงหน้านะคะ4แผ่นดินตอนที่19ช่วงที่2ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้องบอกว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบรรยายความรู้สึกของพลอยเอาไว้ได้แบบเข้าถึงหัวอกของผู้หญิงได้ดีจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราได้รับข่าวร้ายแบบนี้เนี่ยเราก็คงจะมึนอยู่พักใหญ่เหมือนกันคือมันตั้งตัวไม่ติดและพลอยเองก็เป็นคนดีโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเอาเรื่องเอาราวกับใครเป็นคนที่แทบจะไม่เคยโกรธใครแต่เมื่อเจอเรื่องแบบนี้พลอยก็คงจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองลำบากอยู่สักหน่อยละค่ะคือไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงดีแน่นอนว่าก็คงต้องเศร้าแล้วก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดานะคะคือพลอยนี่เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเป็นคนที่มีอะไรก็เก็บต่างจากช้อยซึ่งแสดงออกโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นช้อยจะทุกข์ช้อยจะเศร้าช้อยจะมีความสุขก็แสดงออกมาอย่างง่ายๆตรงตามอารมณ์ตรงตามใจไม่ซับซ้อนแต่พลอยไม่ใช่อย่างนั้นพอมาเจอเรื่องแบบนี้ดิฉันว่าผู้หญิงอย่างพลอยเนี่ยก็คงมึนๆไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงดีมั้งคะอารมณ์ประมาณว่ายังชาๆอยู่มาติดตามช่วงที่2กันต่อเลยกันละกันนะคะกับคำถามของช้อยที่บอกว่าพลอยไม่โกรธแล้วก็ไม่เสียใจพี่เนื่องเลยหรืออย่างไรนะคะถ้าไม่เลยเนี่ยก็ออกจะผิดวิสัยของผู้หญิงหรือว่าผิดวิสัยของมนุษย์ไปนิดนึงถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องกลายเป็นผู้บรรลุธรรมไปแล้วล่ะค่ะในความเป็นจริงพลอยรู้สึกอย่างไรและพลอยจะตอบช้อยว่าอย่างไรนะคะติดตามได้เลยกับ4แผ่นดินตอนที่19ช่วงที่2ค่ะ
ช้อยธรรมดาคนเราถ้ารักใครก็ไม่โกรธคนนั้นถ้าโกรธก็แปลว่าไม่รักจริงฉันไม่นึกโกรธเลยมีแต่เห็นใจแล้วก็นับถือว่าพี่เนื่องทำถูกถ้าจะว่าถึงคนที่เขาจะมาเป็นเมียพี่เนื่องฉันก็เห็นอกเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันเพราะถ้าเกิดว่าพี่เนื่องไม่รับเลี้ยงดูก็คงจะต้องเสียคนไปตลอดชาติเป็นเวรเป็นกรรมติดตัวไปเปล่าๆแต่ถ้าหันกลับมาคิดถึงตัวฉันก็เสียใจบ้างเป็นธรรมดาแต่ก็นั่นแหละฉันก็บอกกับช้อยแล้วว่าในชีวิตของฉันเคยพบความทุกข์มามากถึงในเรื่องพี่เนื่องฉันก็ไม่เคยประมาทเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าวันหนึ่งจะต้องลงเอยอย่างนี้ช้อยอย่าวิตกเลยเรื่องราวอะไรจะไม่ทำให้ฉันห่างเหินช้อยไปได้หรอกถึงคุณพ่อคุณแม่ของช้อยก็เหมือนกันฉันเคยรักแล้วก็นับถือท่านอย่างไรก็คงจะนับถือต่อไปอย่างนั้นฉันบอกให้ช้อยรู้ไว้เพราะเห็นคุณป้าบอกว่าแม่ฉันบ่นกลัวว่าฉันจะห่างเหินและถึงแม้ว่าตัวพี่เนื่องเองฉันก็พร้อมที่จะนับถือต่อไปเหมือนกับพี่ในไส้ตลอดจนลูกเมียของพี่เนื่องฉันก็จะรักเหมือนญาติสนิทฉันเป็นห่วงกลัวแต่ช้อยจะตีโพยตีพายไปเองทำให้ร้าวฉานกันเปล่าๆช้อยเชื่อฉันเถิดความทุกข์ในโลกนี้มีอยู่มากพอแล้วไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปต่อเติมให้มากขึ้นอีกช้อยก็มีพี่น้องกันอยู่สองคนเท่านั้นถ้าเป็นใจฉันจะรักษาเอาไว้ให้ดีไม่ยอมให้เรื่องราวอะไรต่างๆมาทำให้เป็นอริกันได้นี่คือคำพูดที่เรียกว่าค่อนข้างยาวนะคะของพลอยช้อยก็นั่งฟังอย่างมีสมาธิคือตั้งอกตั้งใจฟังตาก็จับจ้องอยู่ที่หน้าพลอยเหมือนกับว่าพยายามที่จะจดจำทุกคำพูดเมื่อพลอยพูดจบลงช้อยก็กล่าวขึ้นด้วยความตื้นตันแม่พลอยฉันรู้จักรักชอบกับแม่พลอยมาตั้งแต่ยังเด็กฉันรู้มาตลอดว่าแม่พลอยเนี่ยเป็นคนดีและที่รักแม่พลอยยิ่งกว่าพี่น้องของตัวก็เพราะความดีของแม่พลอยนั่นเองแต่ทั้งนี้ที่ฉันรู้จักความดีของแม่พลอยฉันก็ไม่เคยนึกเลยว่าแม่พลอยจะเป็นคนดีได้ถึงเพียงนี้ที่แม่พลอยพูดมาทำให้ฉันเปลี่ยนใจไปหมดที่โกรธก็หายที่แค้นใจก็ไม่มีเหลือความดีของแม่พลอยมีมากเกินไปจนฉันพูดไม่ถูกฉันทั้งรักทั้งนับถือแม่พลอยมากกว่าใครๆทั้งสิ้นฮ่าฉันไม่มีปัญญาจะพูดอะไรถูกหรอกพลอยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาอย่างนี้ของช้อยก็คือก้มลงกราบบนตักของพลอยด้วยความเคารพนับถืออย่างบริสุทธิ์ใจแต่ทันทีที่ช้อยก้มลงกราบที่ตักของพลอยความรู้สึกต่างๆที่สุมอยู่ในหัวใจของพลอยนั้นเปรียบเหมือนกับดินระเบิดที่อัดแน่นตราบใดที่ยังไม่มีชนวนมาจุดพลอยก็ยังไม่รู้ตัวว่ามีความรู้สึกโทมนัสมีความรู้สึกผิดหวังที่มันมากมายมหาศาลขนาดไหนพอช้อยก้มลงกราบก็เหมือนกับว่ามีคนเอาไฟมาจ่อเข้าที่ดินระเบิดความรู้สึกทั้งปวงที่อั้นเอาไว้ก็พุ่งขึ้นสุดขีดพลอยตัวสั่นระริกเหมือนกับถูกทุบหูตาปากจมูกในลำคอและปลายนิ้วมือนิ้วเท้าร้อนเหมือนกับถูกไฟน้ำตาร้อนๆทะลักออกจากเบ้าตาทั้งสองข้างพลอยประคองตัวช้อยเอาไว้แล้วก็ซบหน้าลงร้องไห้กับบ่าข้างหนึ่งของช้อยเหมือนกับหัวใจจะขาดร้องไห้อย่างที่ไม่เคยร้องมาก่อนคือสุดที่จะกลั้นต่อไปได้นะคะทีนี้พอพลอยกลายเป็นคนทุกข์เป็นคนร้องไห้ด้วยความโทมนัส
สุดที่จะอดกลั้นได้ต่อไปช้อยซึ่งกำลังโกรธแค้นก็เลยเปลี่ยนสภาพมาเป็นผู้ปลอบประโลมเอาใจก็เป็นธรรมชาติของคนเรานะคะเมื่อเห็นใครเขาแย่กว่าเราเราก็จะพยายามดูแลช้อยก็คงเป็นแบบนั้นแหละค่ะเมื่อเห็นพลอยแย่กว่าช้อยก็โอบตัวพลอยเข้ามาชิดมือหนึ่งลูบหลังพลอยเบาๆเหมือนกับว่าพลอยนั้นเป็นเด็กเล็กๆที่กำลังได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสปากก็พร่ำกระซิบถ้อยคำที่ปลอบประโลมใจอยู่ข้างๆหูจริงๆแล้วช้อยก็ไม่ได้ห้ามปรามไม่ให้พลอยไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าช้อยก็รู้ดีว่าพิษแห่งโรคในหัวใจนั้นพอจะระบายออกได้บ้างก็ด้วยน้ำตาและเมื่อพิษนั้นได้ถ่ายเทออกมาเสียบ้างจึงจะถึงเวลาที่จะสมานแผลคือต้องให้มันออกมาเสียบ้างถ้าเก็บอัดเอาไว้ก็คงจะระเบิดออกมาสักวันใดวันหนึ่งการที่พลอยระเบิดออกมาตอนนี้ก็ถือว่าดีจะได้ไม่ต้องเก็บเอาไว้ข้างในทั้งคู่ก็นั่งร้องไห้อยู่ด้วยกันมิรู้ว่านานเท่าไหร่เวลาก็ล่วงเลยไปพอดึกหน่อยคุณสายก็เข้ามาในห้องเห็นพลอยกับช้อยยังนั่งอยู่ใกล้ๆกันแสดงอาการว่าร้องไห้มาหยกๆและทั้งที่สองคนพยายามที่จะซ่อนเร้นความจริงโดยรีบซับน้ำตาแล้วก็เรียกว่ากระถดตัวออกห่างจากกันนะคะคุณสายมองรู้แต่ก็ไม่ได้ปริปากว่าอะไรเดินตรงไปที่เช่นหมากหยิบหมากใส่ปากเคี้ยวแล้วก็ถามเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าพลอยอาบน้ำหรือยังช้อยเป็นผู้ที่ตอบแทนว่ายังค่ะเพราะว่าตอนนั้นพลอยนี่พูดอะไรไม่ออกไปอาบน้ำอาบท่าเสียไปเมื่อกี้ป้าขึ้นไปเฝ้าเสด็จเห็นรับสั่งถามถึงพลอยเดี๋ยวอาบน้ำแล้วขึ้นไปเฝ้าเสียหน่อยนะพลอยพลอยไม่ได้โต้ตอบว่าอะไรนะคะก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปที่ตู้เสื้อผ้าหยิบผ้านุ่งผ้าห่มที่จะเอาไปพลัดแล้วก็ฉวยขันอาบน้ำออกไปนอกห้องพอคล้อยประตูออกมาก็ได้ยินเสียงคุณสายถามช้อยขึ้นว่าบอกพลอยเขาแล้วหรือจากนั้นพลอยก็รีบเดินตรงไปอาบน้ำหลังตำหนักระหว่างที่นั่งอาบน้ำพลอยก็ปล่อยใจให้ล่องลอยไปยอดปราสาทแล้วก็หลังคาตำหนักต่างๆยังคงโผล่ขึ้นมาจากความมืดเหมือนเช่นที่เคยเป็นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแสงไฟยังคงสว่างอย่างที่พลอยเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆลมยามกลางคืนโชยมาวูบหนึ่งผ้ากลิ่นดอกราตรีมาจากข้างๆตำหนักพลอยนั่งอยู่คนเดียวเหยียดแขนซ้ายแล้วก็แขนขวาออกไปข้างหน้ามองดูแขนตัวเองอย่างสนใจแขนก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงร่างกายเนื้อตัวของพลอยก็ยังคงเหมือนเก่าแต่อะไรเล่าที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้ทุกๆอย่างที่เคยมีความหมายนั้นหมดความหมายไปสิ้นเหลือไปดูบนตำหนักเห็นไฟยังสว่างอยู่แสดงว่าเสด็จยังไม่เข้าบรรทมเดี๋ยวพลอยก็คงจะต้องขึ้นไปเฝ้าตามที่ป้าสายบอกมาพอนึกถึงเสด็จทุกอย่างที่พังทลายลงเมื่อกี้ก็ดูเหมือนจะกลับมามีระเบียบแล้วก็เข้าสู่ดุลขึ้นมาบ้างเพราะถึงอย่างไรก็ยังมีเสด็จอีกองค์หนึ่งที่เป็นหลักในชีวิตของพลอยเป็นที่นับถือบูชาเป็นจุดหมายปลายทางแห่งหน้าที่ทั้งปวงใครจะมีหน้าที่เป็นอะไรที่ไหนก็ตามทีเสด็จก็ยังคงอยู่และเป็นของพลอยที่จะต้อง
แสดงความกตัญญูต่อพระคุณที่เสด็จมีต่อตนหัวใจของพลอยเวลานั้นเหมือนกับนกที่ถูกพายุฝนกระพือให้พลัดจากรังรวงที่เคยอาศัยพยายามบินไปทางโน้นทางนี้เพื่อหาร่มไม้กิ่งไม้ที่จะเกาะอาศัยได้ต่อไปเสด็จเป็นเสมือนต้นไม้ใหญ่และเป็นสิ่งที่ถาวรอันเดียวในโลกอันปราศจากความถาวรนี้พลอยอาบน้ำอย่างช้าๆถ่วงเวลาให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะเห็นหน้าใครอาบน้ำเสร็จก็เข้าไปในห้องเห็นคุณสายนั่งอยู่คนเดียวช้อยนั้นหายหน้าไปเสียแล้วในระหว่างที่พลอยทานน้ำอบประแป้งคุณสายก็พูดขึ้นว่าเมื่อกี้ยายช้อยชมพลอยเสียราวกับเป็นเทวดาป้ารู้มานานแล้วว่าพลอยของป้าดีเพียงใดป้าเลี้ยงของป้ามาแต่เล็กแต่ถึงอย่างนั้นป้าก็อดดีใจไม่ได้เมื่อได้ยินคนเขาชมแม้แต่เพียงปากหอยปากปูขนาดยายช้อยป้าก็ยังดีใจอยู่นั่นเองพลอยหันไปยิ้มกับคุณสายหน่อยนึงแล้วก็หวีผมทาน้ำอบต่อไปเอาแป้งลงใกล้ๆขอบตาให้หนาหน่อยกลัวว่าเสด็จจะทอดพระเนตรเห็นว่าตาบวมเดี๋ยวขึ้นไปเฝ้าเสด็จหน่อยนะพลอยรับสั่งถามถึงตั้งหลายหนแล้วคืนนี้พลอยก็ขึ้นไปเฝ้านะคะเมื่อไปถึงเสด็จทอดพระเนตรเห็นพลอยก็รับสั่งว่าพลอยมาพอดีทีเดียวมาช่วยข้าเลือกทับทิมเม็ดเล็กๆนี่หน่อยข้าจะให้เขาทำเข็มกลัดข้าเบื่อจริงๆไอ้พวกเครื่องเพชรเครื่องพลอยนี่ใส่ทีไรไม่เคยสบายใจสักทีแต่ครั้นจะไม่ใส่เสียเลยคนก็จะพูดกันไปต่างๆค้อนให้บ้างดินทาให้บ้างไม่รู้เขาเห็นมันดีอย่างไรหิวขึ้นมาก็กินเข้าไปไม่ได้เอาแขวนตามตัวก็รุงรังหายไปก็ยุ่งในขณะนั้นนะคะพลอยก็ช่วยเสด็จเลือกทับทิมซึ่งเป็นทับทิมเม็ดเล็กๆนะคะโดยการใช้ปักคีบที่เสด็จประทานให้เนี่ยคอยคัดขนาดให้ได้ขนาดเท่ากับทับทิมที่เสด็จทรงเลือกไว้แล้วคือทำงานไปแล้วก็ฟังไปเสด็จก็ทำงานไปแล้วก็รับสั่งไปแต่การรับสั่งของเสด็จวันนี้ก็ดูจะแปลกๆอยู่เหมือนกันพลอยสังเกตบ้างหรือเปล่าของต่างๆที่คนเขาว่ามีราคานั้นที่มันมีราคาจริงๆก็เพราะว่าปากคนเขาว่าถ้ามีใครที่คนเชื่อถือบอกว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอีกหน่อยคนก็ตามไปหมดพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเมื่อข้ายังเด็กๆเคยเห็นชาววังตัดผมสั้นๆถอนไรผมมีผมทัดยาวเกือบถึงบ่าแต่งตัวก็รุงรังเต็มทีใส่ปะวะหล่ำกำไรราวกับละครรำแต่สมัยนั้นมองเห็นกันว่าสวยงามไปหมดเดี๋ยวนี้ทรงผมก็เปลี่ยนเป็นยาวขึ้นผมทัดก็ไม่ปล่อยเครื่องเพชรพลอยก็แบบนอกมีงานมีการก็ใส่เสื้อแบบฝรั่งคนก็เห็นสวยอีกอย่างเจ้านายในวังถ้าจะนัดกันเอาตรวนมาแขวนคอก็คงจะมีคนเห็นสวยงามตามไปบ้างกระมังแต่ก็นั่นแหละนะจะเป็นกรวดหรือเป็นเพชรถ้าเราไปนึกรักมันเข้าแล้วหายไปเมื่อไหร่เราก็เสียดายยิ่งรักมากก็ยิ่งเสียดายมากบางคนถึงกับเสียผู้เสียคนไปก็มีถ้าเราไม่อยากทุกข์มากไม่อยากจะเสียคนก็อย่าไปรักอะไรให้มันมากนะถึงจะรักก็ต้องรู้กำพืชว่ามันเป็นเพชรหรือว่าเป็นกรวดถ้ารู้ราคาจริงๆของมันเสียแล้วถึงมันจะหายไปเราก็คงจะไม่ไปเสียดายมันนัก
เสด็จเงยพระพักขึ้นมองพลอยซึ่งหมอบก้มหน้าเลือกทับทิมอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็รับสั่งต่อไปอีกว่าข้าพูดอะไรแล้วก็หมั่นจดจำไว้อย่างไรอย่างไรข้าก็เกิดก่อนเจ้าได้เห็นอะไรต่อมิอะไรมามากถึงจะว่าข้าเป็นคนโบราณก็ช่างเถอะแต่ก็ควรจะรับฟังไว้บ้างเพราะว่าข้าเลี้ยงใครก็อยากให้คนนั้นดีเสด็จทรงหยุดนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งเหมือนกับจะทรงคิดอะไรอยู่ในพระทัยแล้วก็ทรงพระสวนเบาๆรับสั่งต่อไปว่าพูดถึงเรื่องเลี้ยงคนให้เป็นคนดีมันก็แปลกอีกเพราะข้าก็ยังไม่เหมือนคนอื่นเขาอยู่นั่นเองอย่างพลอยนี่มีคนเขาพูดกับข้าหลายคนแล้วว่าหน้าตาดีๆทำไมข้าไม่ถวายเป็นพนักงานเสียข้าก็ทำหัวเราะเฉยๆเสียอย่างนั้นเรื่องหาบุญวาสนาใส่ตัวนั้นมันทำไม่ยากดอกพลอยเอ้ยใครมีลูกหลานพวกพ้องก็หนุนๆกันขึ้นไปพอเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาแล้วใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็พลอยเบิกบานมีบุญวาสนาตามถ้าข้าจะทำอย่างคนอื่นเขาบ้างก็คงจะทำได้อย่างพลอยใครๆก็ทักว่าสวยนิสัยใจคอสกุลรุ่นชาติของเจ้าก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครถ้าข้าจะยกขึ้นไปบาดนี้ก็จะมีบุญไปแล้วก็ไม่รู้แต่ข้าไม่ทำหรอกเห็นเสียแล้วข้าเลี้ยงเจ้ามาก็อยากให้เจ้ามีความสุขทั้งเวลานี้แล้วก็เวลาต่อไปข้าไม่เชื่อว่าบุญวาสนาจะทำให้คนมีความสุขได้และความสุขที่คนอื่นหาให้ก็ไม่เหมือนความสุขที่เจ้าหาเองข้าก็ได้แต่คอยดูให้เจ้าหาความสุขได้ในทางที่ถูกบุญวาสนาต่างๆข้าไม่มีจะให้ถ้าเจ้าอยากได้กับเขาบ้างก็ต้องไปหาเจ้าขุนมูลนายที่ตำหนักอื่นให้ท่านช่วยสนับสนุนแต่ข้าน่ะทำไม่เป็นพลอยก้มลงกราบเสด็จแล้วก็ทูลเบาๆว่าชาตินี้ทั้งชาติหม่อมฉันขอสนองพระเดชพระคุณเสด็จอย่างที่ทำอยู่นี้ก็พอแล้วมั้งคะคือสิ่งที่เสด็จพูดถึงนั้นที่บอกว่ามีบุญวาสนาเนี่ยก็หมายถึงการถวายต่อพระเจ้าอยู่หัวถวายตัวนั่นเองนะคะซึ่งถ้าพระองค์โปรดก็อาจจะได้เป็นเจ้าจอมถ้าข้าหลวงตำหนักไหนได้เป็นเจ้าจอมแน่นอนว่าผู้ที่เป็นเจ้านายก็ยอมได้หน้าได้ตาไปด้วยนะคะในสมัยนั้นเขาไม่ได้พูดกันตรงตรงแต่ใช้คำพูดประมาณว่ามีบุญวาสนาซึ่งถ้าเกิดว่าคำพูดนี้เป็นการพูดโดยชาววังนะคะก็คล้ายๆกับเป็นสิ่งที่รู้กันในกรณีของพลอยนั้นก็คงจะมีคนมาเชียร์เสด็จอยู่พอสมควรนะคะว่าสวยขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงไม่ถวายเสด็จก็บอกว่าไม่พอหรอกพลอยข้าก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ค้ำฟ้าไปเมื่อไหร่คงจะต้องตายลงวันหนึ่งเจ้าต้องเตรียมตัวไว้สำหรับเวลาข้างหน้าอีกนานเพราะเจ้าจะยังต้องอยู่ต่อไปเจ้าควรจะจำไว้ว่าสิ่งใดๆที่เกิดแก่เราทุกวันต้องมีผลในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราทำตัวให้ถูกกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ผลที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็ต้องเป็นผลดีแต่ถ้าเราทำตัวไม่ถูกผลที่จะเกิดต่อไปก็เป็นผลที่ไม่ดีชีวิตคนเราจะว่าไปก็เหมือนกับละครตัวละครมีหน้าที่รำไปแต่ปีพาทเขาก็เล่นอยู่อีกทางนึงเราเป็นละครก็ต้องรำให้ถูกจังหวะถ้าใครรำได้จังหวะจะโคนดีก็มีคนชมเฮ้อข้าก็พูดพร่ำไปคนเดียวตั้งนานอ่ะพลอยคุยไปบ้างวันนี้ไปทำอะไรมาเปล่ามั้งคะจะก็เหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละ
ามทีไรก็เปล่าทุกทีไปไหนต่อไหนกันมา700ย่านน้ำพอข้าออกปากถามก็เปล่าเป็นเสียงเดียวกันหมดวันนี้อยู่ที่ตำหนักทั้งวันจริงๆมั้งคะก่อนแล้วไปคุยกับนางพลอยเหมือนคุยกับอิฐกับปูนข้าต้องเพ้อไปคนเดียวทุกทีเรื่องนี้สู้นางช้อยเขาไม่ได้บางทีถามนิดเดียวมันตอบไปตั้งวาอ่ะดูสิอยู่ๆลุกขึ้นเล่นไก่พะลอพ่อปู่รำลึกถึงไก่ไก่ก็มาทีเดียวเข้ามาใกล้ๆนี่คุยไปว่าวันนี้ใครไปเย็บปากนางพลอยเสียก็ไม่รู้ช้อยหัวร้อนหน้าบานแล้วก็คลานเข้ามาหมอบใกล้ๆที่ประทับจากนั้นก็เริ่มคุยถวายทันทีจะคุยถวายเรื่องอะไรบ้างนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่20ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง